าหนังมันออกนะครับหนังนี่บ่าเอานะครับมันเหนียวปลาคงจะมากินนะครับนี่ครับถ้าหั่นแล้วถ้าซอยแล้วมันจะออกมาเป็นตีนนี้เนาะเป็นตีนหรือว่าเป็นชิ้นนะครับเวลาเขากองเหยื่อนะครับผมมันจะจับพอดีนะครับนี่อันนี้ก็ได้ประมาณสักสองอันนะครับได้ประมาณสักสองตัวนะครับเบ็ดนี่ครับเดี๋ยวว่าจะซอยบางประมาณนี้ครับถ้าบางกว่านี้ใส่ขอเบ็ดมันบ่านั่นนะครับถ้าซอยลายนี่มันจะได้จีนงามนะครับผมถ้าซอยแหมลายถ้าซอยลายขวางแบบนี้ถ้าใส่เบ็ดไปจีนมันจ้างปูดครับท่านผู้ชมโอเคครับผมสำหรับการซอยเหยื่อเดี๋ยวเราไปปากันที่หมายนะครับว่าเขาจะใส่ที่ไหนครับวันนี้เก่งจะพาท่านผู้ชมไปใส่เบ็ดโฟมกันนะครับผมไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแมลงนี่เจอกับไปเก่งกันแล้วนะครับผมพบเจอกับไปเก่งกันแล้ววันนี้เก่งจะพาท่านผู้ชมมาจอมเบ็ดโฟมนะครับผมมาดูหมายนี่ฮะเพราะว่าเป็นหมายบอลนะครับผมเป็นปลาบอลเนาะแล้วก็น้ํามันเริ่มลงแล้วครับท่านผู้ชมฝนตกมากครับผมไอ้เก่งก็เลยลองเอาเบ็ดโฟมของเขามาจอมตอนนี้มีในกระเป๋านี่ประมาณสัก 7-8 อันครับท่านผู้ชมมาครับเดี๋ยวไอ้เก่งจะไล่ใส่ไปตามปลาบอลเป็นจุดๆนี่นะครับผมมาครับว่าไอ้เก่งจะทําการจอมอย่างไรนะครับผมมาครับชมขั้นตอนแรกเขาก็เอาเหยื่อมันแม่ก่อนนะครับผมเหยื่อที่เขาจะใช้วันนี้ก็เป็นเนื้อหมูนะครับท่านผู้ชมเนื้อหมูหั่นหรือว่าซอยเป็นชิ้นยาวๆนะครับผมซอยวิธีซอยอย่างไรให้มันได้ชิ้นยาวๆแบบนี้ตามที่ไอ้เก่งได้บอกในแต่ต้นคลิปนะครับผมว่าการซอยอย่างไรเนาะนี่ครับถ้าซอยอย่างนี้มันจะได้มันกองง่ายครับท่านผู้ชมพุดแล้วครับนี่เอามือพุดแบบนี้เลยหลายท่านว่าที่อย่างไอ้เก่งบล็อกไอ้หัวตางเตียวนี่แล้วไอ้เก่งบ่ใส่นะครับผมตรงนี้จะเป็นหัวตางเดินนะฮะไอ้เก่งจะใส่ทางข้างครับเพราะว่าไอ้เก่งคือว่าถ้าใส่ตรงหัวตางเตียวแล้วป่ามาพุ่งมาซอกกินครับผมไว้ตรงนี้แหละครับการใส่เบ็ดโฟมนั้นอย่าไปลืมนะครับท่านผู้ชมเอาโฟมมันหวานครับหญ้าต่างข้างนี่ไว้ด้วยนะครับถ้าบ้านเวลาป่าถ้ามันตัวใหญ่กินไปมันจะดึงโฟมเขาแล้วก็จะหายไปนะครับไปครับท่านผู้ชมนี่ไปหมายต่อไปแล้วครับผมนี่ไปครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้เก่งใส่ได้สองหลังแล้วครับผมใส่ได้พอที่ให้ท่านผู้ชมวิธีการใส่มันใส่อย่างไรนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเหลือในกระเป๋านี้ประมาณสักรวมถึงเบ็ดโฟมเหลือ5ตัวครับแล้วก็เบ็ดขวดเฮาแฮมอันหนึ่งนะครับประมาณ6อันครับเด็กเก่งจะไล่ใส่หมดแล้ววันพุ่งมาเจ้าหรือว่าอาจจะเป็นพุ่งมาเจ้าครับเพราะว่าเบ็ดอันนี้ถ้ามาใจไม่แรงป่าเย็นมันติดมันจะตายนะครับผมเอาไว้วันเจอกันมันพุ่งมาเจ้านะครับผมว่ามันจะมีตั๋วเข้ากันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมไอ้เก่งจะไล่ใส่ไปมันพบกันนะครับตอนนี้ตาห้องขึ้นแล้วครับผมฝนจะตกครับไปครับท่านผู้ชมแม่ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมเจ้านี่เก่งปลาท่านผู้ชมมายามเบ็ดของเรานะครับโอ้น้ำขึ้นเว้ยนะท่านผู้ชมเรามาดูหมายแรกกันนะครับเขาจะยามหรือว่าใจย้อนออกไปนะครับโอ้หลังนี้ไม่กินเหยื่อนะครับผมนะครับเด็กเก่งขออนุญาตเก็บและไปแจกหลังต่อไปกันนะครับผมสี่หลังนะครับท่านผู้ชมไม่กินเหยื่อนะครับมาดูหลังนี้กันโอ้หลังนี้เชือกตึงๆครับท่านผู้ชมดูฮะเชือกตึงเปี้ยแล้วครับเข้าไปในเพลครับเด็กเก่งขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมตั้งกล้องนิดนึงมาครับมาลุ้นด้วยกันโอ้ยเชือกตึงๆเข้าไปในพุ่นโอ้ปลาไหลครับนี่ติดครับโอ้ได้อยู่ได้ตัวอยู่ท่านผู้ชมนี่ครับผมโอ้ไซส์พอสวยครับโอ้แต่ตายครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้ต่างหลังก็โดนป่ากินนะครับนะโอ้ในหนองน้ำที่ไหนมีป่าหลายอย่างครับท่านผู้ชมป่าหลายชนิดนะครับโอ้ตีนะครับได้หนึ่งตัวเดียวอุ๊บโอ้นะครับนี่โอ้โอเคอยู่ครับได้หนึ่งตัวอยู่แต่ต่างหลังมันโดนแง่นครับท่านผู้ชมนะโดนถ้าอย่าโดนป่าชนิดอื่นแง่นนะครับไปครับผมไปหลังต่อไปเลยเก็บก่อนตัวนี้เก็บก่อน
หลังตะกี้ได้ตัวหนึ่งครับแต่เหมือนจะโดนอย่างแน่นครับท่านผู้ชมโอ้หลังนี้ตึงๆครับท่านผู้ชมนี่ตึงครับเดี๋ยวเก่งขอตั้งกล้องกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะโดนปลาอะไรหรือว่าจะดึงปลาสวยๆครับเชือกเขาก็ยาวนะท่านผู้ชมจะเก่งตัวเชือกกันนะครับโอ้เข้าไปในรูครับโอ้ดึงไปไหนนี่เฮ้ยโอ้หลุดครับโอ้ดึงเข้าไปในพวกเดรูดครับท่านผู้ชมโอ้เสียดายโอ้สรุปเครื่องหมายนี่มีครับมีถ้าได้เอาบ้างรันมาลองสักวันครับท่านผู้ชมนะครับมาดูใกล้ๆกันมีปูนอันมินิอันหนึ่งนะครับมินิอันแน่อันนี้ก็ตึงๆครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับแหวกครับแหวกมาอีกสักตัวนึงดิได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะโอ้ท่านผู้ชมโอ้ตัวนี้โดนปากก้างครับแต่โอ้หมายนี่โหดครับหมายนี่โหดอายะโอ้โหถ้าป่ายังโดนเข้าไปนี่เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมโอ้ตัวนี้เหลือแต่หัวนะครับปากก้างนะครับนี่โอ้หมายนี่โหดจริงๆโอ้ไอ้ยังครับเนี่ยไอ้ยังมากินขนาดนี้ถ้าจะเป็นป่าก็ป่านะครับท่านผู้ชมมันกินก่อนนะครับโอ้นะครับนะเหลือก้างหัวครับท่านผู้ชมโอ้เหลือแต่หัวโอ้ที่จริงกลิ่นบลึกนะครับตัวนี้กลิ่นบลึกนะฮะแต่สังเกตดูโดนกลิ่นครับท่านผู้ชมโดนกัดเหลือแต่หัวครับโอ้หมายนี้ดุครับหมายนี้ดุโอ้ถ้าได้บางลานมาใส่ครับครับขออนุญาตแกะทิ้งก่อนนะครับผมหมายสุดท้ายกันตัวนี้โอ้ตัวนี้เหยื่อหมดครับท่านผู้ชมตัวนี้เหยื่อหมดครับเหยื่อหมดโอ้ถ้าได้ลองเอาบ้างรันมาใส่ดูครับท่านผู้ชมลองบ้างรันกับตุ่มมาใส่ดูนะฮะหมายนี้มีครับมีป่าครับผมแถมมีป่าดุด้วยนะครับ กินเหลือแต่หัวเลยโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้หมายนี้นะครับผมให้เก่งเอาเบสโฟมมาลองดูจำนวน7ตัวนะครับผมสรุปแล้วคือมีตั๋วครับท่านผู้ชมแล้วก็ป่าปปไอ้เก่งคิดว่าอาจจะมีป่าช่อนหรือว่าป่าอย่างที่มันสุดๆครับผมที่มันกินแล้วทําให้ป่าตัวนี้เหลือก้างหัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ปลาไหลตัวนึงครับปลาไหลนี่ก็โดนกัดครับผมหรือว่าโดนครบนะฮะโดนแง่นหลังๆนะครับนี่ครับปลาครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ไอ้เก่งขออนุญาตรบกวนเวลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาไว้คลิปหน้าไอ้เก่งจะมาหน้าจุดนี้หรือว่าพาท่านผู้ชมไปทำอย่างที่ไหนนั้นรอติดตามชมนะครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมท่านผู้ชมนี่ครับผม1ตัวกับ1หัวครับผมไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปครับผม